อ่ะสวัสดีครับกลับมาอยู่กันอีกครั้งนึงนะครับก็ตอนนี้ตีหนึ่งแล้วครับเวลาก็อีกหนึ่งชั่วโมงจากนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับใช่ครับก็จะเป็นสเปนกับตุรกีนะครับผลงานเกมแรกสเปนก็ได้โชคชุดนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับได้ประตูชัยช่วงท้ายเกมนะครับจากลูกโขของคิราบิเก้แล้วก็คนแอสซิสต์ก็เป็นอินเนสตานะฮะคนเปิดมาให้นะครับก็เกมนั้นเนี่ยถือว่าสเปนผลงานโดยรวมเนี่ยดีนะแต่ว่าจบสกอร์เนี่ยยังไม่คมเท่าไหร่นักนะครับมีโอกาสชนเสาโอกาสหลายทีแต่ว่าโมราต้าก็พลาดไปนะเกมแรกโดนวิจารณ์ค่อนข้างเยอะเลยสำหรับโมราต้าใช่นะครับส่วนทางฝั่งของตุรกีก็โชคดีเหมือนกันครับที่เกมแรกโดนแค่ลูกเดียว นะครับเพราะความจริงโคเชียโอกาสยิงเยอะมากครับแต่ก็เจอแค่1ประตูเท่านั้นเกมแรกต้องบอกว่าตุรกีค่อนข้างผิดฟอร์มนะถ้าเทียบจากผลงานรอบคัดเลือกที่ผ่านมาพวกเขาจบเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับถึงได้ผ่านเข้ามาโดยไม่ต้องเพย์ออฟด้วยใช่นะครับอ่ะส่วนเรื่องของความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับทั้งสเปนแล้วก็ตุรกีแน่นอนว่าความพร้อมก็อยู่ในระดับที่เกือบ 100% ครับนะครับนักเตะบาดเจ็บกับตัวแบบไม่มีนะครับก็สเปนก็แน่นอนนะครับนำทัพมาโดย DKR เป็นประตูอยู่แล้วนะครับส่วนกองหลังก็คนฟานแบ็คแบ็คขวาแบ็คซ้ายเป็นจอร์ดี้อัลบานะครับผู้เซ็นเตอร์ก็จะเป็นคีดาปิเก้กับเซโยรามอสกองกลางแน่นอนครับ3ตัวหลักนะครับเซโยบุสเกสอันเดสอินเนต้าแล้วก็เชฟฟาเบกัสยืนพื้นเหมือนเดิมครับส่วนกองหน้า3คนแน่นอนนะครับมีเดวิดซินบาโนริโต้แล้วก็หน้าเป้าเป็นอาโบโลโมราต้าก็ยังได้รับโอกาสต่อไปนะอาดูลิสก็คงนั่งเป็นตัวสำรองต่อไปก่อนใช่นะครับเพราะอายุเยอะแล้วอ่ะส่วนทางตุรกีก็หลักๆก็อาดาตูลานนะครับฮาคานชาวานโนกูนะครับก็เป็นตัวเดินเกมอยู่แล้วทีมที่สำคัญคือตัวดาวรุ่งของเขาเอ็มเล่มอร์อันนี้นี่ก็เพิ่งเซ็นสัญญากับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะแล้วก็ผลงานดีทีเดียวพิ้วใช้ได้นะครับเกมแรกแล้วดูเกมนี้เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญด้วยถ้าได้ลงเป็นตัวจริงนะหรือว่าถ้าลงเป็นตัวสำรองก็อาจจะเป็นทีเด็ดในช่วงท้ายเกมได้นะครับก็ต้องดูนะครับจะเป็นอย่างไรนะส่วนเกมนี้เนี่ยมีสถิตินึงที่น่าสนใจมากก็คือตุรกีนะครับไม่ชนะสเปนมาแล้ว52ปีครับตั้งแต่บอลโลกปี1954นะนานมากๆก็ดูแล้วคุณนี่ชื่อว่าไงคู่นี้ผมคืออัตราต่อรองเนี่ยมันค่อนข้างสูงกำแพงค่อนข้างสูงชั้นเกือบชั้นครึ่งอ่ะครับนะครับก็ดูแล้วผมว่าสเปนชนะก็ชนะลูกเดียวตุรกีเกมแรกแพ้แล้วเกมนี้เขาต้องเอาอ่ะน่าจะมีกำลังใจหรืออะไรมากกว่านี้มากกว่าเกมแรกนะครับแพ้ก็แพ้ลูกเดียวพี่หมูว่าไงอันนี้เห็นด้วยเลยนะครับก็เกมแรกเนี่ยอาจจะซีแลกมาครับเกมนี้ก็ต้องเต็มที่มากกว่าเดิมนะครับแล้วสเปนเองถึงแม้จะเป็นทีมที่เกมลุกดีน่ากลัวแต่เชื่อว่าพวกเขามาในสภาพที่แบบรู้ตัวอยู่แล้วว่าสเปนเนี่ยเกมลุกดีก็ต้องมาแบบตั้งรับแล้วก็รอโอกาสในการสวนกลับครับก็เชื่อว่าความเหนียวแน่นเกมนี้น่าจะมีมากขึ้นนะสำหรับตุรกีก็เชื่อว่าเต็มที่แพ้แค่ลูกเดียวเหมือนกันครับผมอันนี้เห็นตรงกันนะให้เชียร์ไปที่ไก่งวงนะฮะน่าจะไหวไก่งงวันนี้เจอกระทิงครับแต่ชื่อว่าไม่โดนกระทิงขวิดแน่นอนถึงขวิดก็แค่แผลเดียวอ่ะโอเคนะครับก็คู่สุดท้ายจบแล้วครับก็เป็นทัศนะจากเรา2คนนะครับโดยหมูแล้วก็ชินครับนะครับก็ในทุกๆวันเนี่ยก็กลับมาพบกันได้นะครับกับจอกอยูโรก็จะมีทีมงานของเราเนี่ยแหละมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันที่จะเตะกันโดยเฉพาะยูโรปีนี้ใช่แล้วนะครับก่อนนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ